ตอนนี้เราจะคุกอาหารนะครับโดยการเอาหัวอาหารมาผสมกับกล้วยนะครับต้นกล้วยสับละเอียดนะฮะแล้วก็มาคลุกเคล้าผสมกันเพื่อให้ไก่เช้านี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วก็มีข้าวเปลือกนะฮะมีข้าวเปลือกด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ไก่เรากินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าไก่กินแล้วจะเป็นยังไงนี่นะฮะคลุกเคล้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีข้าวโพดนะใส่เข้าไปด้วยเอาให้เข้ากันนะจนคลุกเคล้าเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไก่กินนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกเช้าครับกิจวัตรประจำวันนะครับนี่ครับก็เป็นข้อไก่ของเรานะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็เราก็เลี้ยงไก่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแม่ไก่สาวนะครับตอนนี้ก็ไข่นะครับไข่อยู่นะเรามีประมาณ10กว่าตัวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไก่ทั้งหมดนะฮะ100กว่าตัวนะฮะที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเราเลี้ยงในสวนฟุตซานะฮะเห็นไหมฮะลูกฟุตซาเยอะแยะเลยถามว่ามันจะมีปัญหากับต้นฟุตซาเราไหมนะครับไม่มีนะครับที่ดูมาเพราะไก่ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรกับฟุตซานะครับนี่ฮะแล้วเราก็เอาฟางนะครับเพื่อที่จะให้ไก่นั้นได้คุ้ยเขี่ยนะครับในสวนฟุตซาเราจะเห็นว่านี่ฮะไก่จะมาเขี่ยตรงนี้นะฮะเพื่อมันก็เป็นการพรวนดินให้เราเหมือนกันนะครับแต่เราต้องดูฮะถ้าหากมันเขี่ยเยอะเกินไปเราก็ถมๆบ้างนะฮะฟุตซาเนี่ย3วันรดน้ำครั้งนะครับลูกก็ใหญ่ทีเดียวนะฮะส่วนตัวนี้นะฮะคือพ่อพันธุ์ของเรานะฮะมีแค่ตัวเดียวนะครับนี่คือพ่อพันธุ์เรานะลักษณะพ่อพันธุ์นะครับถ้ามีพ่อพันธุ์นะสวยอย่างนี้เนี่ยถือว่าผ่านนะครับเพราะลูกไก่จะโตนะแล้วก็จะแข็งแรงตามสายพันธุ์ของพ่อพันธุ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเราจะให้อาหารนะครับไก่ก็ไปกินเนี่ยส่วนอาหารเนี่ยเราก็ให้เป็นจุดๆนะฮะนี่จะเห็นว่าของเรานี่ก็มีหลายรุ่นนะครับในการเลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลี้ยงได้ครับไก่นะครับเราก็ตั้งเป็นจุดๆเหมือนกันนะครับในการวางอาหารนะครับก็ต้องแยกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับให้อาหารเราก็ให้เป็นจุดครับวางเป็นจุดเลยใส่เข้าไปอย่างนี้ครับไก่ก็มากินครับกินได้ทั้งวันนะครับส่วนตรงนี้ครับก็ทำที่บังแสงพรางแสงให้ไก่นะครับเพื่อตอนกลางวันไก่จะได้มานอนนะฮะนี่ฮะแล้วก็ในนั้นเราก็มีที่วางอาหารแล้วก็น้ำให้ไก่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วตรงนู้นเราก็มีกองฟางครับให้ไก่ขึ้นไปขี้ไปทำอะไรแล้วแต่ไก่ฮะที่พักผ่อนของมันนะครับในนี้เราก็ต่อระบบน้ำไว้ให้นะครับเพื่อง่ายในการที่จะให้น้ำไก่นะก็เป็นการเอื้อประโยชน์กันนะครับระหว่างพุทธากับไก่นะครับไก่เนี่ยจะทำได้ง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายนี่ฮะเลี้ยงลักษณะนี้เนี่ยไก่จะแข็งแรงครับเพราะว่ามันกึ่งปล่อยธรรมชาตินะครับไก่กึ่งปล่อยธรรมชาติถ้าเราปล่อยธรรมชาติแบบนี้ครับไก่จะโตไวนะครับแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วไก่มันไม่บินออกไม่บินครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยนะเราก็ตัดปีกนะตัดปีกไก่นะตัดขนมันนะครับไม่ใช่ตัดทั้งปีกนะครับตัดขนมันออกครับส่วนปีก
พอนานไปนานไปมันก็ชินครับแล้วก็ที่ออกมาใหม่มันก็ไม่บินฮะบินมาก็เกาะบนราวไม้ราวอะไรเนี่ยฮะมีเกาะอยู่บ้างนะครับแต่ให้บินออกจากที่เรากั้นเนี่ยไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าถ้าออกแล้วมันไปไม่เป็นเพราะไม่เคยออกไปนะครับเห็นว่าไก่จะแข็งแรงฮะอยู่อย่างนี้นี่ก็เห็นว่าไก่แต่ละตัวนะครับอกเนี่ยแบนราบเลยนะฮะเพราะว่ามันกินเยอะนะให้อาหารเต็มที่นะฮะออกร่างกายเต็มที่สุขภาพจิตก็ดีนะครับไก่เนี่ยถ้าอารมณ์ดีครับมันพร้อมที่จะโตนะครับแล้วการเลี้ยงไก่ครับประมาณใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ได้ขายแล้วนะครับดูความสวยงามของไก่นะครับวันนี้เราจะให้ดูนะฮะแล้วก็นี่ครับต้นฟุตซานะครับต้นฟุตซาเนี่ยมันเป็นปีแรกนะครับซึ่งลำต้นจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมนะปล่อยให้มีลูกเยอะเกินไปนะครับโดยที่ปลูกไม่เป็นฮะตอนนั้นนะนี่ก็ได้แค่ 6-7 เดือนเองนะครับปลูกไม่เป็นพอปลูกไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับลูกก็ออกเยอะพอลูกออกเยอะครับลำต้นเลยไม่โตนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็ตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกที่จริงนะครับเขาจะให้ตัดนะฮะลำต้นของฟุตซาเนี่ยให้ตัดออกไปเลยนะฮะเพื่อให้มันแตกกิ่งใหม่นะครับแต่ผมเนี่ยจะให้มันออกเป็น2รุ่นครับรุ่นแรกหมดไปแล้วก็ให้รุ่นที่2นะครับเหมือนต้นนี้ครับออกลูก2รอบแล้วนะครับนี่ฮะเห็นนะฮะฟุตซาต้นนี้ออกลูก2รอบแล้วนะฮะแล้วลูกดกมากนะฮะแต่ละรอบนะฮะแล้วนี่กำลังจะออกอีกนะครับนี่ฮะเห็นแตกยอดไหมฮะฟุตซานะครับแล้วดูลูกครับนี่ฮะผมให้ดูลูกใกล้ๆนะครับลูกใหญ่นะฮะฟุตซาเรานะฮะนี่เป็นฟุตซา3รสนะฮะที่ได้ลูกขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดฮะเห็นไหมฮะแล้วลูกนะฮะออกทุกครั้งดกทุกครั้งครับบางคนบอกว่าลูกเยอะเนี่ยนะลูกจะไม่ใหญ่แต่ของเราครับลูกเยอะครับลูกใหญ่ครับนะไก่ก็เหมือนกันครับเห็นไหมฮะก็โตไวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรานั้นดูแลไก่นะครับให้ยาให้ฮอร์โมนนะครับตามที่ไก่ต้องได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไก่เป็นโรคนะแต่เลี้ยงอย่างนี้ครับไก่ไม่มีนะที่จะเป็นโรคตาบวมอะไรไม่มีครับตั้งแต่เลี้ยงมา มันกำลังกินนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาชมนะครับแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ